กลับมาในช่วงนี้นะครับของรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับคุณผู้ชมแน่นอนเลยนะครับว่าเรามีเมนูขนมอร่อยๆนะครับมาฝากกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่ขนมหวานเป็นแบบอาหารทานเล่นเป็นขนมว่างแล้วกันใช่นะครับเมนูอะไรครับอาจารย์เมเป็น Savory Pie นะเป็นฮังเลคาริพายอ๋อเป็นอาหารเหนือนะฮะที่ขึ้นชื่อเลยนะครับของคนไทยเราก็คือแกงฮังเลนั่นเองแต่วันนี้เนี่ยเอามาประยุกต์อยู่ในลักษณะที่เป็นเสิร์ฟพร้อมกับพายนะครับจะเป็นพายฮังเลเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าจะน่ากินน่าอร่อยและเพอร์เฟคขนาดไหนพายฮังเลสูตรอาจารย์เมนะครับขั้นตอนแรกเลยอันนี้คุณผู้ชมต้องรีบจดเลยนะเพราะว่าเราจะทำในส่วนของแป้งพายกันก่อนอันนี้เป็นแป้งพายร่วนแป้งไผ่ร่วนจะออกเค็มหน่อยนะเค็มๆหน่อยๆยิ่งกินยิ่งอร่อยแล้วก็เคล็ดลับเลยนะครับคุณผู้ชมในการทำแป้งพายฮังเลสูตรนี้นะครับเราใช้นมข้นจืดทีพอตแถบชมพูนะครับอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจทำให้พายของเรานะครับมีความหอมนุ่มน่ารับประทานยิ่งขึ้นแล้วครับเราจะผสมส่วนผสมของแป้งพายแล้วนะครับอันนี้เลยครับคุณผู้ชมครับขาดไม่ได้เลยนะครับแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลนะครับที่สำคัญของ TFM นะฮะไม่ต้องร่อนก่อนใช้ลงในอ่างผสมเลยนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับสูตรนี้มีผงฟูนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับและอันนี้พริกไทยป่นนะครับก็อย่างที่บอกเลยว่าแป้งไทยสูตรนี้จะเอามาทานคู่กับแกงฮังเลเนาะแล้วก็อยากให้มีกลิ่นของเครื่องเทศนิดนึงเนาะและตามด้วยเนยสดนะครับโอเคเราใส่ลงไปอังเครื่องตีนะใช้หัวใบไม้ใช้ความเร็วต่ำนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ให้ส่วนผสมของเขาเป็นเหมือนเป็นเม็ดทรายล้วนๆหน่อยพอเขาเข้ากันนะเป็นเม็ดทรายอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราถึงจะใส่นมลงไปเลยนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูนะครับที่เมื่อกี้เราช่างเตรียมไว้ความเร็วสูงนะก็คือพอแป้งเริ่มเป็นเม็ดทรายนะครับใส่นมข้นจืดทีพอตลงไปนะครับจากนั้นใช้ความเร็วสูงได้เลยใช่ครับให้เขาเป็นก้อนแบบนี้พักไว้ต่ำสุด2ชั่วโมงไว้ข้างนอกนะพักแป้งอย่างน้อย2ชั่วโมงแต่ดีที่สุดเลยข้ามคืนนะครับโอเคตอนนี้จะมาทำในส่วนของไส้ฮังเลละแกงฮังเลของเราเป็นเนื้อสัตว์อะไรครับจะเนียวหมูค่ะหมูเลยนะฮะน่ากินเลยใช้สันคอนะแต่หลายคนถามครับคุณผู้ชมว่าโอ้ยิ่งในกรุงเทพอย่างเงี้ยหาทานแกงฮังเลอร่อยอร่อยยากมากแล้วเวลาจะทำอะไรแบบนี้โอ้โหเครื่องเทศวุ่นวายมากแนะนำเลยคุณผู้ชมนี่ซองนี้ซองเดียวอยู่เลยนะครับเครื่องแกงฮังเลตราโลโบนะครับได้รสชาติเครื่องแกงฮังเลเข้มข้นทำง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยแหละครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเคล็ดไม่ลับเลยนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับมันถั่วเหลืองคุณภาพดีสีเหลืองใสบริสุทธิ์เลยนะครับเวลาเอาไปหมักปุ๊บเนี่ยตัวเนื้อสัตว์ของเราก็จะได้มีความชุ่มฉ่ำด้วยนะจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำมันหอยนะครับเราก็นวดให้สมผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพักประมาณ1ชั่วโมงแต่สมมุติเราพักค่ำคืนก็ยิ่งอร่อยเข้าเนื้อเลยทีนี้หอมอร่อยเลยหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงละนะครับก็จะถึงขั้นตอนการผัดละแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมนึกถึงเรื่องผัดอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องน้ำมันขวดนี้เลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับนี่ฝาสีเหลืองแบบนี้ผัดอะไรก็อร่อยมั่นใจละครับพอกระทะเริ่มร้อนนะครับใส่เนื้อหมูที่เราเตรียมไว้โอ้โหอาจารย์เมย์หั่นชิ้นใหญ่เกินไปนะห้ามทำขายเด็ดขาดนะครับพอหมูเขาเริ่มหอมแล้วนะคะทีนี้นะเราก็ใส่น้ำเลยนี่นะครับน้ำเปล่านะฮะคุณผู้ชมใส่ลงไปเอ้ยนี่ทำแกงเลยหรือเปล่าจะมาเป็นไส้ได้ยังไงอ่ะสมมุติเราไม่มีน้ำเขาก็ไม่เกาะเดี๋ยวมาเราต้องมีแป้งใส่เข้าไปจะทำให้เขาเวลาเราปั้นเป็นก้อนๆเขาเกาะเราก็ใส่มันเลยมันฝรั่งนะครับอันนี้พอเริ่มเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่ขิงซอยที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับแล้วก็กระเทียมโทนนะครับผสมให้เข้ากันก่อนนะคะปรุงรสนะครับแน่นอนเลยนะฮะแกงฮังเลหวานๆนิดนึงนะน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็ตัดรสเปรี้ยวนะครับด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะครับพอมันเขานิ่มใช่ไหมคะพี่ก็ใส่แป้งไปเลยจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับนี่ใช้แป้งอเนกประสงค์ของ TFM อันนี้นะครับจะช่วยให้ตัวไส้ของเราที่เป็นแกงฮังเลอันนี้มีความข้นขึ้นและสามารถเอามาทำเป็นไส้ได้เราก็ปั้นนะไส้20กรัมอ๋อ เป็นชิ้นทีละ20กรัมโอเคครับโอเคอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะปิดไฟปิดไฟปล่อยให้เขาเย็นก่อนเราจะได้มาปั้นเป็นไส้ได้นะครับเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับเราโรยแป้งนวลก่อนก็เป็นแป้งอเนกประสงค์ TFM นะครับจากนั้นก็เอาแป้งที่เราพักไว้นะคุณผู้ชมนะประกบแบบนี้แล้วก็รีดให้เขาบางลงนะครับ
ต้องกดยังไงบ้างครับมีพิมพ์คัตเตอร์แบบไหนเอ่ยอันนี้ข้างล่างมันใหญ่หน่อยนะเอาละครับจากนั้นนะครับเอาไข่ไก่นะครับมาทาลงบนตัวแป้งพายที่เรากดไว้เนาะทาทั้ง2ชั้นเลยนะก็คือทั้งตัวที่เป็นฐานพายนะครับแล้วก็ตัวที่คลุมนะฮะนี่ไส้ฮังเลของเราโอ้พอเป็นแบบนี้นะดูน่ากินนะแบบว่าหมูชิ้นใหญ่ๆนะเอาละจากนั้นก็เอาด้านที่ทาไข่นะครับประกบเข้าหากันก็แตกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่มีใครเห็นส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวกดนะครับใช่ค่ะเหมือนเป็นการซีลใช่ค่ะเนี่ยเวลาเราอบนะเขาก็จะไม่แตกโอเคเพราะเรามาซีลแล้วแต่ถ้าไม่มีใช้ซ่อมปลายซ่อมกดใช่ค่ะตามขอบได้เลยนะพออันนี้เราเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะวางลงไปซิลแพดเราก็จะเอาแผ่นเพสตรีลีนะคะคลึงให้บางไปเลยกดดอกไม้อ๋อก็สามารถเอาตัวแป้งพายเนี่ยมาทำเป็นตกแต่งได้อันนี้ก็คืออย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เมย์บอกนะฮะคุณผู้ชมก็คือเอาแป้งพายมาแล้วก็เอาคัตเตอร์รูปดาวเนี่ยแหละมากดจะได้ตกแต่งได้สวยงามอ่ะต้องแปะตรงไหนยังไงบ้างค่ะทาให้ทั่วก่อนเดี๋ยวมาเราก็ต้องทาอีกนะทาทับอีกคือทาไข่เนี่ยพออบปุ๊บสีเขาสวยนะใช่ค่ะก็คือแปะแบบว่าตามชอบตามความสวยงามได้เลยนะฮะส่วนนี้แต่สมมติเราจะแตะแค่อันเดียวก็ไม่ว่าเนาะได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์เมย์เดี๋ยวต้องเข้าอบยังไงครับเตรียมเตานะ150องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีโอ้ออกมาน่ากินมากๆเลยนะครับแหมพายฮังเลนะครับโอ้โหข้างในนี่คือไส้จุกๆเลยที่สำคัญแป้งพายหอมอร่อยน่ากินจริงๆครับต้องบอกว่าพายฮังเลสูตรนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ได้ลองทำกันแล้วนะครับทำง่ายมากๆที่สำคัญทั้งแป้งพายเองหรือว่าตัวไส้พายฮังเลเองเนี่ยโอ้โหน่ากินน่าอร่อยจริงๆนะครับผมลองกับอาจารย์เมย์วันนี้แล้วนะครับขอการันตีเลยนะฮะว่าเพอร์เฟคจริงๆครับ